ี่นะครับก็กำลังแรปรถพี่เพชจ้านะครับอันนี้เป็นคลังเก็บรองเท้านะครับผมนี่มาอ้าวสวัสดีครับหมอสวัสดีครับรอบ2ครับวันนี้โทนี่บอกให้พาทัวร์บ้านเล็กน้อยครับพี่ยังไม่ได้มาเลยเราก็อยู่กันมาประมาณปีกว่าแล้วนี่อันนี้โซนปาร์ตี้ชิวๆแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนนั่งจิบไวน์ครับจิบไวน์อันนี้ก็จะมีตู้ไวน์ช่วงนี้เหล้าเบียร์กำลังแพงนะครับซื้อไวน์มาตุนได้นะครับราคาภาษีก็จะขึ้นอย่างโหดครบๆเลยตู้ไวน์ก็จะเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโซนที่เอาไว้เล่นเป็นโนครับนะครับอันนี้ให้เพื่อนออกไปดูบุหรี่กันนะครับข้างนอกนี้ก็สระว่ายน้ำนะฮะไอโซนนี้ชอบมากเลยนะครับเป็นห้องพิงน้ำชาครับครับโอ้ฝรั่งชอบไปนะพี่มีโซนอาบแดดด้วยใช่อันนี้พลาดไม่ได้ฟิตเนสต้องกลับมาโซนนี้ก่อนนะครับโซนนี้ต้องอันนี้เป็นไฮไลท์ของห้องเห็นว่าชอบมากสาวๆจะชอบมุมนี้ครับมันแบบมาจิบน้ำชาถ่ายรูปตอนแหลกแสงก็ธรรมชาติดีนะพี่เวลาถ่ายรูปก็สวยแล้วก็ชอบตัวนี้เหมือนกันครับเป็นคล้ายๆบิวอินที่เป็นห้องน้ำนะครับครับนี่ครับดูเหมือนๆก็ไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ำนะครับแล้วเปิดมาเป็นห้องน้ำนี่นะฮะมันจะเป็นประตูหลอก3บานครับคือถ้าใครไม่รู้ก็มาเปิดบานนี้ก็จะไม่ใช่ห้องน้ำบานนี้ก็จะเจอนาฬิกาแทนก็จะมาเก็บนาฬิกาวันนี้นี่โจรยิ้มแย้มเลยครับขโมยง่ายครับครับแล้วนี้พี่อันนี้เป็นห้องอะไรครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรปิดเอาไว้ครับใช่ครับตรงนั้นก็เป็นโซนฟิตเนสที่จะไปทะลุสระว่ายน้ำนะครับตามมาดูครับนะครับวันๆก็จะอยู่ในนี้ครับเล่นฟิตเนสไปชิวๆใช่ครับแล้วก็ดูกินเบียร์ริมสระสบายๆครับแล้วก็นั่งดูรถของตัวเองไปนี่นะฮะมุมโปรดมุมโปรดนะฮะใช่มุมนี้สวยดีพี่ใช่ฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่บอกว่านั่งดูบุหรี่นี่จะชิลหน่อยตรงนี้เป็นมุมสวนหน่อยหน้าหนาวนี่ชิลมากชวนโทนี่มากินเบียร์นะครับติดลูกติดเมียนะครับติดลูกติดเมียตลอดพี่เลยกลัวลูกมาซนมาได้เลยครับนี่นะฮะมีไว้ถ่ายละครบ้างยังครับพี่เพชรจ้าบ้านโอ้จริงๆไม่รับให้มาถ่ายนะครับเพราะว่าค่าเช่าประมาณ10,000นะครับแต่ว่าพื้นเนี่ยถ้าเป็นลอยเนี่ยงานเข้าเยอะเลยครับครับพี่นี่นะฮะที่ทำครับส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องแดกเหล้าของจริงครับห้องครับทำอาหารชิวๆปิ้งย่างใช่ครับเปิดแอร์ก่อนนะนี่นะแล้วก็พลาดกันไม่ได้เลยห้องหมาด้วยนะนี่ขอซีเรียลมิกของวูบูรีนนี่ครับหมาผมมารอแล้วครับ นี่ชื่ออะไรนะพี่ตัวนี้ขาโหดครับขาโหดเอาแล้วขาเดฟป่ะพี่ขาเดฟอยู่หลังบ้านครับนั่นขาโจครับขาโจขาโจน่ารักตัวก็ดีนะพี่เป็นโซนเขาเรียบร้อยเดี๋ยวเทน้ำ